สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่4 5แล้ว เดี๋ยวขอเดลี่ด้วยสิคิดสงสัยเดลี่ครับอย่างนั้นอันนี้หยุดกันเลยไม่ดิอาจารย์เอาถ้วยมาตั้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่สงสัยวันนี้วันที่5ของการเดินทางแล้วเรายังคงอยู่กันที่สิงคโปร์นั่นเองนะฮะกับอาหารมื้อเช้าของเราวันนี้เป็นนาซิลามัก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 วันนี้ของเราเป็นนาซิลามักนาซิลามักก็คือต้องเล่าให้ฟังกันนิดนึงก่อนว่าก็เป็นข้าวที่หุงด้วยน้ำกะทิใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่ใบเตยด้วยมีอะไรเครื่องเคียงทีเครื่องเคียงของเขาก็จะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินกับถั่วครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีไข่ดาวแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องมีไก่ทอดชิ้นหนึ่งไม่เอาไก่ได้ไหมไม่เอาไก่ก็เป็นปลาก็ได้เป็นปลาได้เป็นปลาน อกนั้นก็อาจจะใส่ผักเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้ครับเรียกว่าน้ำพริกซัมบอลซัมบอลนี่ก็คือเขาก็จะเป็นกะปิใช่ไหมก็คือกุ้งแห้งเอาไปโขลกกับพริกแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นน้ำมะขามเปรี้ยวก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยๆนะฮะดังนั้นลองกินมากน่ากินมากคุณเมื่อกี้ชิมน้ำพริกไปยังเอาเลยนะพริกเผ็ดไหมพริกเผ็ดไหมเผ็ดไหมเหมือนน้ำพริกกะปิอ่ะเหมือนน้ำพริกกะปิแต่ออกเปรี้ยวๆเหมือนน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกะปิใส่น้ำพริกเผาน้ำพริกกะปิใส่น้ำพริกเผาใช่เขาต้องใส่ตัวที่เป็นเขาต้องใส่ตัวที่เป็นน้ำมันน้ำพริกเผาลงไปด้วยนี่อย่างข้าวผมเนี่ยราดอ๋อใช่ราดแกงมาหน่อยข้าวของคุณราดแกงใช่ราดน้ำแกงเป็นเหมือนแกงกะหรี่ลองดูว่าข้าวเป็นไงหอมข้าวมีความเป็นกะทิใช่เอาจอกมันๆเหมือนกินข้าวเหนียวมูลแต่มาเป็นข้าวสารมูลเหมือนกินกะทิอร่อยดีที่เอามาหุงข้าวอันนี้จะเป็นตัวปลาข้าวสารนะตัวปลาตัวเล็กตัวน้อยที่ก็ปลาข้าวสารกินกับถั่วเนื้อรสชาติจะเค็มหวานนะผสมกันมันเป็นน้ำเชื่อมเคลือบไว้นะครับไข่ดาวก็จริงไข่ดาวก็เป็นไข่ดาวธรรมดาไข่ดาวธรรมดาเนี่ยแต่ว่าก็คือเอามาผสมผสานกินกันให้ได้รสชาติต้องกินอย่างนี้นะใช่ไหมต้องกินอย่างนี้แล้วก็ใส่พริกซัมบอลลงไปด้วยนี่แหละอย่างเงี้ยกินอย่างเงี้ยถูกต้องละมันก็เข้ากันดีใช่ไหมใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือไก่ทอดเมื่อกี้เห็นกรอบมากเจ้าของร้านก็คือกำลังทอดกันอยู่สดๆเลยรสชาติจะเป็นยังไงมันเหมือนไก่ทอดหัดใหญ่ไหมรสชาติเป็นไงเค็มเผ็ดไหมก็เหมือนไก่ทอดบ้านเรานะกรอบไหมเหมือนพวกไก่ทอดหัดใหญ่กรอบกรอบมากกรอบเลยนะกรอบมากอร่อยเนื้อนุ่มอาจารย์ลองดูโอเคเริ่มจากตัวที่เป็นน้ำพริกซัมบอลนี่เผ็ดนะรสชาติเหมือนที่อาจารย์เคยกินไหมเหมือนนะเหมือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเขาจะเอากุ้งเขาจะเผ็ดอ่ะผสมลงกันเลยดีกว่าจริงๆถ้าผสมแล้วมันน่าจะดีขึ้นนี่ทั้งข้าวตัวข้าวอันนี้ตัวข้าวก็คือข้าวที่หุงด้วยน้ำกะทิแล้วก็ใส่ใบเตยด้วยกลิ่นหอมมาถึงนี่เลยเป็นไงโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคอร่อยมากหอมมากเลยลองดูขึ้นปลาตัวเล็กตัวน้อยครับจริงๆก็ต้องกินกับพริกนะมันจะมีหวานๆเค็มๆเนาะเป็นคอมบินเนชั่นที่เข้ากันมากๆเลยทั้งถั่วมากินกับปลาผสมลงเลยมารอบนี้ปกติจะเอาถั่วไปกินกับกุ้งแห้งเป็นไงปลาทอดใส่ซอมบอลเยี่ยมเลยนะอาจารย์กินไก่ทอดดูไก่ทอดไก่ทอดผมว่าเด็ดจริงๆและชิ้นใหญ่ด้วยดูสิได้ยินเสียงไหมคุณผู้ชมที่นี่ไม่ใช่เราพ่อหรอก
คือนี่เป็นอกโอ้โหเฮ้ยกรอบเป็นไงฮะกรอบกรอบนอกนุ่มในอร่อยเลยตัวพริกเขาอร่อยมากเลยถือว่าใช้ได้เลยครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรอาจารย์ขออนุญาตให้ดูร้านอินชัยกำปุงกำปังล็อกไหนล็อกไหนล็อกที่34คุณผู้ชมล็อกที่34ใช้หน้าทาวคอมเพล็กซ์เป็นชื่อเมืองเป็นชื่อเมืองเก่าเขาอ๋อเป็นยอดเมืองเก่าเขาครับจานนี้เท่าไหร่ครับสี่เหรียญก็คือ101ร้อยเยอะเองจานหนึ่งประมาณ101เฮ้ยถูกมากถูกมากร้อยเดียวได้กินทุกอย่างใช่หอมอร่อยด้วยเออเรากินกินอะไรไหมกินอะไรดีแบบข้าวเขาเป็นสูตรดั้งเดิมจริงเลยนะครับหอมมากเลยกินอะไรโชยออกมาเลยหิวแล้วมาตอนนี้11โมงแล้วเพิ่งกินข้าวเช้าแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ